ปล่อยเบิ้งบรรยากาศการอุ่นเครื่องประจำวันที่20เมษายน2024นะและกระทานเวียงไซวิริกุลประธานสมสร WG นาคาในหุ่นเกิน11ปีเพิ่นก็ได้ย่องย่อสมเซยหลานน้อยยมสนลาวเฮาที่ว่ามีการพัฒนาขึ้นหลายนะก็คือก่อนหน้านี้หลังจากที่วันที่18เมษายน2024มาฮอดและก็ได้ลงอุ่นเครื่องกับทีมยิงของใจฟ้าอะคาเดมี่เนี่ยถึงเป็นทีมสันนำก็เลยล่ะในหุ่นเกิน12ปีทีม WG นาคาอายุบ่เกิน11ปีลงสนามนัทมิตรก็สามารถเบียดเอาชนะได้เพียง 1-0 ซึ่งมื้อนี้วันที่20เมษายน2024ก็ลงแข่งขันกับทีมดังกล่าวอีกครั้งนึงก็คือทีมยิงของใจฟ้าอะคาเดมี่ในหุ่นบ่เกิน12ปีก็เถื่อในต้นเกมสู้ซีกันก็เถื่อหลังจากนั้นก็เป็นทาง U11 ของ WG นาคาที่ว่าครองเกมได้เหนือกว่าก่อนที่ว่าจะเอาชนะไปขาดลอยนะ5ประตูต่อ0ในการอุ่นเครื่องมื้อนี้นะ2ตั้งนะตั้งละ25นาทีก็ถือว่าเป็นการพัฒนากลับมาฟิตกันสมบูรณ์แบบซึ่งว่าหลังจากจบกันคันทานเบียงไซวิริกุลมีการโอลมนักกีฬาบางตอนดังนี้ไปเบิ่งนํากันเลยก็จะไปซิงแซมหรือว่าซิงที่3ที่4ก็4เกม8เกมเตรียมไว้รถนะพวกลูกต้องมีแฮงไว้ก่อนเห็นว่ามื้อนี้นี่เอาลิ้นเต็มสปีดโอเคโอเคละคนใหญ่พอใจละ25นาทีลิ้นได้หมดทุกคนบ่ได้ออกทุกคนมีแฮงสู้ได้ละบางคนจะไปเล่น20นาทีก็บ่ไหวละคือค้ำทั้งลูกบ่ไหวลูกต้องบอกคนใหญ่ฮู้ลูกเมื่อยบ่เมื่อยแล้วบอกฮู้รถออกมาเข้าไปใหม่ไปซอยหมู่ใหม่ยังดีกว่าเข้าใจเขามาฆ่าเขาอยู่หั่นติดหยังบ่ย่านเด้อลูกเด้อพอแกมาเฮ็ดจุกนี้ล่ะมื้อนี้เห็นพ่อใหญ่เห็นพอดีใจแล้วโอเคโอเคดีใจว่าพวกแกเฮ็ดได้ล่ะถ้าเขากินเขามื้อนั้น1สูตรพวกแกว่ากินมาซั่นนี่โอเคจบล่ะเขาคิดแล้วบัดนี้ล่ะเพราะว่าพวกผู้ชายเนี่ยมันจะเตะทั้งห้องกับเพื่อนเตะอึบเอามาหอยเกียดเปิดเป็นเดี๋ยวนี้เลยโอ้เฮ็ดจุดนี่จุดสำคัญเมื่อนี่เลยเฮ็ดเอาหน้าเอาตาเขาไว้ขึ้นละโอเคดีใจละเข้าใจว่าลักกี้แล้วต่อไปคือกันรุ่นน้อยอ่ะพวกแก้วเล่นตาเขายังมีโอกาสที่ไปหลายประเทศอยู่พวกต้องตามใจโอเคเท่านั้นแหละลูกครับโอเคเอาครับ1 2 3ขอบใจ